และสิ่งที่ทำให้หนูยอมรับว่ารู้สึกดีกับเขาคืออยู่ๆเขาก็ชวนหนูซื้อของสดเพื่อมาทำอาหารกินที่บ้านตอนแรกหนูไม่อยากมาเพราะต่อให้ครอบครัวรู้จักกันแต่มาบ้านผู้ชายมันก็แปลกๆแต่เขาท้าว่าอาหารร้านไหนก็อร่อยสู้ฝีมือทำกับข้าวของเขาไม่ได้หนูก็เลยยอมมาลองค่ะสวัสดีครับม้าสวัสดีค่ะอีเป็นยังไงบ้างซินไม่เจอกันตั้งนานเห็นเล้งเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คบกันแล้วใช่ไหมไม่ได้คบกันนะคะอีเราแค่ไปกินข้าวด้วยกันเฉยๆค่ะอ้าวแล้วมันต่างกันตรงไหนเพราะถ้าเป็นอีไม่ชอบผู้ชายอีก็ไม่ไปกินข้าวด้วยนะเห็นเล้งบอกว่าวันนี้อีจะทำผัดเต้าซี่เหรอคะซินจำได้นะคะว่าผัดเต้าซี่ของอีเนี่ยอร่อยมากให้ซินช่วยนะคะใช่แต่เล้งบอกอีว่าวันนี้เขาจะทำเองค่ะแล้วมันจะกินได้เหรอคะอีเราถึงได้ชวนซินมานี่ไงเรามาครับเดี๋ยววันนี้ม้ารอข้างนอกได้เลยนะครับเพราะว่าซินเนี่ยเขาจะเป็นลูกมือช่วยผมเองนี่ช่วยล้างผักก่อนเลยได้ทีแล้วใช้เลยนะงั้นต่างสบายเลยนะอีออกไปจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวลงพี่ชายเล้งจะพาเมียกับลูกไปกินข้าวด้วยวันนี้คนเยอะจะได้กินข้าวกันสนุกไปล้างก่อนเลยได้ทีละใช้เลยนะเล้งไหนเล้งเคยบอกว่าเฮลงเขาแต่งงานแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราชวนเฮลงแล้วก็ให้เขาพาพี่จุ่มกับลูกมาด้วยนะสินจะได้มีเพื่อนคุยไงจะได้ไม่อึดอัดนั่นแหละอึดอัดเลยมากันเยอะขนาดนั้นน่ะฉันไม่ไหวหรอกนี่ฉันว่าฉันกลับดีกว่าไหมไม่อายไหมอยู่ก่อนอยู่ก่อนเถอะนะซินจะได้รู้ไงว่าพัดเต้าซี่ฝีมือเราเนี่ยสู้มาแล้วได้หรือเปล่านะโอเคช่วยล้างผักก่อนนิดเดียวเองนะเปล่าเยอะป่ะครับเฮ้ยไม่อ้วนหรอกป้าโหนิดเดียวเองนะครับมาคราวนี้เอาใจป้ากับม้าหน้าดูเลยนะเล็งนะทำไมเฮียมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนกันชวนมากินข้าวเพื่อนลื้อสวยดีนะเพื่อนเฮียลองบอกเต้าซี่ว่าทำได้เหมือนที่อีทำเปล่าเราตักให้พอหนูตัดสินใจอยู่กินข้าวกับครอบครัวของเขาทำให้หนูรู้ว่าเล้งไม่ได้แค่อยากให้หนูมากินข้าวแต่เล้งอยากให้หนูมาอยู่กับครอบครัวเพราะเขารู้ว่าถึงหนูจะดูเป็นคนสนุกแต่ในใจหนูเหงามากจะอร่อยไหมเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมเงียบๆไปอ่ะเปล่า
อิ่มอ่ะก็เลยง่วงขอบใจนายมากนะที่มาส่งฉันว่านายล้ำเส้นไปแล้วปะแค่จะถามว่าอาหารเราวันนี้อร่อยปะอร่อยอร่อยหรือเปล่าโอ้ยจะถามทำไมเนี่ยก็แค่ตอบมาเองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเกิดพอกินได้อ่ะถามว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้ถามเลยว่ากินได้หรือกินไม่ได้นายนี่เห็นหน้าซื่อๆนี่ก็กวนตีเหมือนกันนะไม่ได้กวนตีเลยแต่ว่าซินเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามอ่ะเออช่างมันเถอะหรือว่าซินไม่กล้ายอมรับใช่ไหมว่าอาหารฝีมือเราเนี่ยมันอร่อยมากใช่ปะปอยโอเคอาหารเรามันไม่อร่อยเลยแต่ที่เราเห็นซินเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยเป็นเพราะว่าบรรยากาศมันทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นมาใช่ไหมอย่ามาพูดถึงความสำคัญของความเป็นครอบครัวเลยหนูจะพูดถึงเรื่องนั้นเราอะแค่จะบอกซินว่ากับข้าวที่บ้านซินมันก็อร่อยนะอยากให้ซินกลับมากินข้าวที่บ้านบ้างอะปอยโอเคป่าวโอ๊ยกัดทำไมเนี่ยไปแล้วซินเข้าบ้านไปก่อนดีเดี๋ยวเราค่อยกลับไม่ต้องรอหรอกกลับไปเลยซินนั่นแหละเข้าไปก่อนนายนั่นแหละงั้นเอางี้เดี๋ยวเรานับ1 2 3แล้วก็ต่างคนต่างไปโอเคป่ะงั้นฉันเป็นคนนับฉันนับนะโอเค1 2 3อ่ะไม่ขี้โกงดิไปเลยโอเคไปแล้วนะเข้าบ้านได้แล้วเข้าบ้านเร็วๆขึ้นรถก่อนจะบอกว่าถึงบ้านแล้วนะก็ดีก็ถึงบ้านแล้วก็ดีแล้วโทรมาบอกทำไมไม่ต้องบอกหรอกก็เราคิดว่าซินจะอยากรู้อ่ะคือฉันเคยบอกนายตอนไหนหรอฉันอยากรู้อ่ะโอเคงั้นวันหลังไม่โทรบอกนะเดี๋ยว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 คือจริงๆนายบอกก็ดีก็เผื่อแบบนายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้ไว้ใช่ไหมฉันก็จะได้ช่วยนายทันถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันช่วยไม่ทันเนี่ยฉันบาปเปล่าไม่เป็นก็ดีกว่าป่ะดึกแล้วอ่ะฉันง่วงแล้ว
ฉันไปนอนก่อนนะเล้งฝันดีนะคิดว่าความคิดว่านะมันเก่าค่ำครึ้เมื่อคืนเนี่ยนะอีให้อเล้งมาส่งที่บ้านแล้วก็ยังโทรคุยกันด้วยตายละและสุดท้ายเป็นไงก็เอาผู้ชายที่อ้วนเลือกกันละว่า